่วนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่น่าตกใจที่เกิดขึ้นในบราซิลตอนนี้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าพบผู้เสียชีวิตรายแรกจากโรคไข้โอโรปูเช่ครั้งแรกของโลกโดยผู้เสียชีวิตค่ะมีการแสดงอาการที่คล้ายๆกับโรคไข้เลือดออกค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขของบราซิลค่ะออกมายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้โอโรปูเช่หรือโอโรปูชฟีเวอร์ครั้งแรกของโลกนะคะหลังจากที่ผ่านมานั้นยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตด้วยโรคนี้ในเอกสารทางวิทยาศาสตร์ในรายงานระบุว่าผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสจำนวน2คนเป็นผู้หญิงอายุต่ำกว่า30ปีค่ะอาศัยอยู่ที่รัฐบาเอียทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศผู้ป่วยทั้ง2รายเนี่ยแสดงสัญญาณแล้วก็มีอาการคล้ายกับโรคไข้เลือดออกรุนแรงนอกเหนือจาก2เคสนี้แล้วกระทรวงสาธารณสุขของบราซิลกำลังสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยอีกรายที่รัฐซันตาคาตารีนาทางตอนใต้ของประเทศโดยผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นผู้ต้องสงสัยว่าเสียชีวิตจากสาเหตุของโรคไข้โอโรปูเช่รวมถึงเคสที่ต้องสงสัยแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก6กรณีซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของทารกในครรภ์2คนด้วยกันสำหรับโรคไข้โอโรปูเช่นี้นะคะถูกพบครั้งแรกที่ตัวสล็อตที่บราซิลค่ะเมื่อปี1960แล้วก็มีการตรวจพบในผู้ป่วยรายอื่นๆเพิ่มเติมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยการตรวจพบโรคนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มประเทศภูมิภาคแอมะซอนแล้วก็ลาตินอเมริกานะคะบราซิลเนี่ยตอนนี้เจอผู้ป่วยในโรคนี้7,236คนแล้วค่ะ